สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็ Merry Christmasได้เวลาฉลองคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่กันแล้วนะคะหลายๆคนก็สดใสวันนี้โมเมก็พยายามจะสดใสนะคะหยิบสีแดงที่สดที่สุดที่มีในตู้เสื้อผ้ามาแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึง holiday gift set ที่น่าสนใจกันนะคะอาจจะมาช้านิดนึงแต่เชื่อว่าปีนี้เนี่ยเท่าที่ไปสอบถามตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางอะไรต่างๆมานะคะเขาบอกว่า gift set เนี่ยยังเหลืออีกพอสมควรเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะ slow นิดนึงนะคะก็เลยหลายๆคนอาจจะยังแบบลังเลจะซื้ออะไรดีจะยังไงดีวันนี้นะคะก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่โมจะมาพูดถึงกิฟต์เซตหรือว่าพาเลทแล้วก็ชุดของขวัญต่างๆที่มันออกมาในช่วงฮอลิเดย์ที่ผ่านมานะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าสำหรับโมเมเนี่ยมีอะไรเตะตามีอะไรโดนใจมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเอาไปเลยนี่เงินอยากได้ใช่ไหมได้วันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำด้วยระบบไหนดีแต่เอาเป็นว่าง่ายๆเลยเราจะจัดเป็นหมวดหมู่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงระดับราคาเนี่ยปีนี้ของขวัญก็ค่อนข้างราคาไฮเอนด์นิดนึงนะก็ต้องยอมรับนะคะแต่ว่ามันก็มีแต่ของดีมากมายเนาะยังไงก็ถ้าเกิดสนใจแล้วก็มาดูกันด้วยเดี๋ยวมุ้งจะเริ่มจาก Eye Palette กันก่อนนั่นเองค่ะปีนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าธีมสีของ Eye Palette เนี่ยมันจะมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามันมีความละไม้คล้ายคลึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทุกอันสามารถเลือกในระดับราคาหรือว่าในหน้าตา Palette ที่คุณชอบมากที่สุดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Palette ที่มุ้งคิดว่าสวยงามแล้วก็ราคาดีเป็นอย่างแรกเลยก็แล้วกันสำหรับ Zoeva ค่ะ Zoeva เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่โมไม่คิดว่าราคาดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครทราบนะคะโมไม่ชอบใช้แปรงของ Zoeva มากๆเลยอายแชโดว์เขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างนะคะจะขึ้นราคาไว้ให้ด้านล่างรวมถึงใน information box ด้วยนะคะสำหรับ Zoeva นะคะพาเลทที่ออกมาในช่วงของ holiday เนี่ยนะคะชื่อว่า eclectic eyes นั่นเองค่ะก็เป็นพาเลทที่สวยงามพอใช้ได้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีสีในโทนที่เราคิดว่าคุณผู้ชมใช้ได้แน่นอนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโทน neutral เหล่านี้นะคะรวมถึงโทนออกชมพูอมม่วงแล้วก็มีโทนนี้ที่เป็นคูลโทนออกสีฟ้าสีเขียวสีอะไรต่างๆเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนิดนึงเพราะว่าวิดีโอที่แล้วนะคะที่เป็นกิฟต์เซตของ Sephora เนี่ย I got a lot of heat for แบบ not swatching นะคะเดี๋ยวมุมจะให้ดูสีที่มุมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะอย่างฝั่งนี้เนี่ยเราจะมีสีแมทเราจะเจอสีแมท3สีด้วยกันนะคะก็คือสีเนื้อสีน้ำตาลแล้วก็สีออกเทาเข้มอันนี้นะคะแล้วก็มีสีชิมเมอร์อยู่หลายสีเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูสีพวกสีชิมเมอร์แล้วกันเนอะเพราะว่าหลายๆคนก็จะชอบเหล่านี้เป็นพิเศษนะคะหลังมือมุมไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นประมาณนี้นะคะก็คือสีพวกชิมเมอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยถ้าลองเกลี่ยดูนะบางทีจริงๆแล้วเนี่ยการสวอชเนี่ยโมเมไม่ค่อยอยากจะให้เชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลาเราเห็นสวอชสวยๆงามๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีมันคือการแบบตั้งใจทำให้เพอร์เฟกต์ไงแต่ว่าเวลาทดลองทดสอบจริงๆทาลงไปบนตาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่การถูลงไปหนักๆแบบนี้เราก็ต้องมาลองดูกันว่าเกลี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะมันลื่นไหมมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันมีฝุ่นผงร่วงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีที่พอเกลี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะบางลงนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ที่ swatch แบบตอนแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนนะคะหลายๆคนก็น่าจะชอบกันก็ไปลองกันดูได้นะคะกับ eclectic eyes ค่ะจาก Zoeva ถัดมาอีก palette นึงนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาโฆษณาว่ามันเป็น highlight palette ค่ะอันนี้คือ Fenty Beauty นะคะ Kilowatt Foil Highlight Palette นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบ freestyle highlight palette แต่จริงๆแล้วเปิดสีมาดูเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ว่าจะเอาไป highlight ยังไงอะสีนี้ highlight ไง highlight ให้หน้าดูเป็นแบบการ์ตูนเรื่อง Frozen อย่างเงี้ยหรอไม่น่าได้นะคือเราก็เลยประยุกต์เอาคุณคนนี้มาใช้เป็นอายแชโดว์แทนซึ่งเรารู้สึกว่าคุณภาพมันก็ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังอยากจะใช้เป็นไฮไลท์อยู่เนี่ยมันก็มีไฮไลท์สีมะลังมะเหลืองคือสีเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะใช้ไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์แบบหนังปะทูได้อยู่นะคะแต่ว่าเหล่าสีเข้มๆเหล่านี้ถ้าเกิดไปใช้เป็นไฮไลท์มันคงดูแอบประหลาดนิดนึงในชีวิตจริงในชีวิตธรรมชาติของสาวๆเนอะแต่สังเกตโทนสีเห็นปะมันจะเป็นสีออกนูโตรใช่ไหมสีโทนอุ่นอะไรต่างๆแล้วก็มีพ็อปของสีน้ำเงินขึ้นมาฮะสีน้ำเงินให้ดูนิดนึงชุบโอ้โหม่วงนะคะเนี่ยใครจะเอาม่วงน้ำตาลนี้ไปไฮไลท์ว่ะแล้วก็สีคอปเปอร์อันนี้แต่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าตัวไฮไลท์หรือว่าอายแชโดว์ของ Fenty Beauty เนี่ยมันเนื้อดีจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็มันมีกลิตเตอร์ที่สวยหรูดูแพงแบบนี้เลยนะคะเราแนะนำว่าให้เอาอันนี้มาใช้เป็นอายแชโดว์พาเลทมากกว่านะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปลองกันดูได้ที่ Sephora นั่นเองค่ะกลับมาที่พาเลทสีนูโตรที่เราคิดว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้บ่อยกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่า2
สีเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Eclectic Eyes หรือว่า Fenty เนี่ยมันแอบมีความยากอยู่นิดนึงก็อาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันก็ออกแฟนซีหน่อยอะเนาะมาที่อันนี้จาก Bobbi Brown ดีกว่าค่ะอันนี้เป็นพาเลทที่ชื่อว่า Nude Drama Eye Palette นะคะที่เป็นโทนธรรมชาติที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะจะมีสีแมตต์ฝั่งนี้รวมถึงสีนี้นะคะเป็นสีแมตต์แล้วก็มี Shimmer นะคะแล้วก็จะมีความเหมือน Press Glitter นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลงสีประมาณอันนี้แล้วก็ท็อปด้วยอันนี้ให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างเนาะคือสไตล์ของ Bobbi Brown เนี่ยก็จะไม่ใช่ลักษณะของการที่จะโฉ่งฉ่างอะไรมากอยู่แล้วนะคะจะยังมีความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่นะคะเพราะว่าฟิโลโซฟีของความเป็น Bobbi Brown ที่เขาพูดบ่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องของการที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวเองสวยในแบบของตัวเองไม่ได้เป็นสวยในแบบที่เป็นคนอื่นเราท็อป2สีด้วยกันนะคะให้เห็นว่าอันที่เป็นชิมเมอร์นะคะกับอันที่เป็นกลิตเตอร์ทับลงไปเนี่ยมันเป็นสีแบบที่สวยมากจริงๆถ้าเกิดอยากใช้เป็นไฮไลท์ก็สามารถที่จะทำได้นะคะมาดูสีแมตต์กันบ้างดีกว่ามีสีแมตต์พวกสีโทนน้ำตาลแบบนี้นะคะเพราะว่าสีแมตต์บางทีเนี่ยหลายๆคนจะชอบถามว่าเนื้อมันละเอียดไหมมันเกลี่ยง่ายไหมมันเป็นยังไงบ้างก็เป็นสีน้ำตาลที่ใช้ได้จริงสีน้ำตาลช็อกโกแลตอันนี้คือยังไม่มีอายเบสใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มือก็ถูกเช็ดมาหลายรอบแล้วก็อาจจะแห้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นพาเลทที่เราคิดว่าเป็นพาเลทสีสวยที่ใช้ได้จริงใครที่อยากได้ everyday eye palette เนี่ยพาเลทอันนี้ของ Bobbi Brown ก็เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่เราแนะนำค่ะมาที่แบรนด์อีกแบรนด์นึงนะคะที่เข้าของคุณภาพดีมากๆจริงๆแล้วก็ holiday collection เนี่ยมีอะไรน่าสนใจอยู่เยอะนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราประทับใจในเรื่องของการเลือกสีของเขานะอันนี้คือ Laura Mercier นะคะพาเลทที่ชื่อว่า Hidden Gems Eye Shadow Palette นั่นเองเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะ Hidden Gems Eye Shadow Palette เนี่ยก็จะมาในสีที่มีหลายสีมากขึ้นนะเรารู้สึกว่ามันมีสเปกตรัมของความเป็นรุ้งมากขึ้นตั้งแต่สีอ่อนใช่ไหมคะมาจนถึงเหลืองทองมาจนถึงน้ำตาลสีออกคอปเปอร์ทองแดงสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะคะจะมีแมตต์อยู่แค่2ช่องก็คือสีครีมที่เป็นเหมือนใช้เป็นเบสอันข้างล่างนี้แล้วก็สีดำนะคะดำเทาอันข้างบนนี้นะคะที่เป็นสีแมตต์นอกเหนือจากนั้นเป็นสีชิมเมอร์หมดเลยสีที่เราคิดว่าสวยแล้วก็ถูกใจมากๆนะคะคือสีฟ้าอันนี้นะคะรวมถึงสีเหลืองทองอันนี้ด้วยเดี๋ยวสวอตช์ให้ดูนิดนึงละกันนะคะว่าเป็นยังไงคือเนื้ออันนี้จะบอกว่ามันจะไม่ใช่กลิตเตอร์ที่ชังกี้คือจะไม่มีกลิตเตอร์ที่แบบเป็นก้อนๆมันรู้สึกว่าจะมีแค่ช่องเดียวที่เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกว่าเป็นกลิตเตอร์จริงๆก็คือช่องสีออกขาวๆอันนี้นะคะส่วนอันที่เหลือเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบชิมเมอร์ฟุ้งๆมีสีนี้ที่เราคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบก็คือสีดำข้างล่างอันนี้นะคะเป็นสีดำเทาที่มีกลิตเตอร์สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวผสมอยู่คุณผู้ชมสีเหลืองอาจจะไม่ค่อยเห็นในกล้องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราคิดว่าพาเลทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาเลทที่น่าสนใจแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีมากๆตามสไตล์ Eyeshadow ของ Laura Mercier นั่นเองบอกแล้วเห็นไหมว่าเหมือนเขานัดกันน่ะช่วงปีนี้เขานัดกันให้แบบสี Eyeshadow มาในทิศทางเดียวกันหรือมันเป็นแบบ Color Trend ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตคุณผู้ชมเนี่ยง่ายขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีทุกพาเลทไงก็เลือกว่าอันไหนเหมาะสมมาที่อีกอันนึงอันนี้หลายคนกรี๊ดมากแล้วก็อยากให้รีวิวมากเลยนะคะชื่อว่า Volcano Goddess นะคะจาก Becca นั่นเองค่ะไม่ปักใจในโทนสีป่ะมันดูแบบคล้ายกันไปหมดจริงๆถ้าเอามาวางเรียงกันคืองงอันนี้ก็จะมีสีแมตต์3สีก็คือสีเนื้อนะคะสีออกขาวๆสีเนื้อแล้วก็สีน้ำตาลกลางนะคะที่สามารถใช้เป็น transition color ได้แล้วก็จะมีฝั่งนี้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือน press pigments นะคะก็คือมีเนื้อที่ค่อนข้างฉ่ำกว่าชาวบ้านส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น shimmer ธรรมดาอันนี้เนี่ยเราได้ลองแบบแต่งตาไปแล้วเรารู้สึกว่าสวยมากเดี๋ยวจะให้ดู pigment ดีจริงแน่นเนืองแน่นมากอันเมื่อกี้นะคะคือสีเหลืองนะคะแล้วก็มาที่ส้มและสุดท้าย Midnight Sapphire นะคะดูในกล้องแอบม่วงด้วยนิดนึงบ้านบ้านบ้านเอะเวอร์มีสีเทาๆอีกอันนึงที่สวยอันนี้นี่นะถ้าเกิดใครอยากแต่ง Smoky Eye นะแล้วเอาอันนี้ท็อปลงไปนะ Lush พิกเมนต์เขาสวยจริงอันนี้ต้องยอมใจเบกก้าจริงว่าในจังหวะของนางอะนางชินกับการทำอะไรที่มันแบบชิมเมอร์ไงเหมือนพวกไฮลงไฮไลท์ของเขาอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะทำไฮไลท์หรือว่าพวกสีชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยให้ออกมาดูแบบเอะอะมากกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะคะโอเคอ่ะเช็ดมือแล้วไปต่อตอนนี้หลังมือแห้งเวอร์มากันต่อกับสายญี่ปุ่นบ้างนะคะหลังจากที่เรารีวิวแบรนด์ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอะไรกันไปแล้วนะคะมาดูทรีบ้างค่ะพาเลตสีดำนี้นะคะจะชื่อ Life of the Party นะคะปีนี้ของทรีเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการไปปาร์ตี้อ่ะเนาะเขาจะมีครีมอายแชโดว์1อันมีอายแชโดว์แบบฝุ่น2อันมีลิปกึ่งกลอสเนี่ย3สีด้วยกันก็คือสีออกโทนชมพูนูดน้ำตาลหน่อยนะคะออกชมพูแท้ๆออกแดงแล้วก็อันนี้เป็นปัดแก้มหรือว่าเป็น
็น face color นั่นเองนะคะครีมอายแชโดว์ของ3เนี่ยเนื้อก็จะค่อนข้างชัดนิดนึงเดี๋ยวเราลองเกลี่ยนิดนึงนะมันก็จะสามารถใช้เป็นสีกระบอกตาหรือเป็นเบสนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาอันที่เป็นอายแชโดว์แบบเนื้อฝุ่นธรรมดาเนี่ยนะคะมาเพรสทับลงไปมันจะทำให้สีเนี่ยมันดูแบบเหลือบๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ใช่ลักษณะของการที่สีจะเป็นสีวาวแบบชิมเมอร์โพดๆอย่างที่ผ่านมาแต่ว่าก็จะเป็นละมุนสไตล์ญี่ปุ่นนะยูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ดีอ่ะแล้วก็มาดูกลอสนิดนึงอ่ะกลอสในโทนสีชมพูนะคะที่เมื่อกี้เห็นก็คือเป็นเหมือนลิปสติกกึ่งกลอสนะคะมันก็จะเป็นแบบใสๆเห็นถึงสกินเห็นถึงผิวริมฝีปากอยู่เพราะฉะนั้นทรงมันก็จะเป็นลักษณะของการเป็นเหมือนลิปกลอสมากกว่าที่จะเป็นลิปสติกนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับสาวที่รู้สึกว่าอยากได้ความสบายๆแล้วก็แต่งได้จริงในทุกๆวันอะไรประมาณอย่างนี้เพราะว่าสีมันไม่เอะอะแล้วก็โฉ่งฉ่างจนเกินไปรวมถึงตัวพาเลตเองนะคะก็จะมาในลักษณะกระเป๋าแบบซิปอะราวด์แบบนี้นะคะแล้วก็มีกระจกพับขึ้นมาข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะเก็บแรงเล็กๆได้ซึ่งเขาก็มีมาให้2อันนะคะมีเฟซ1อันแล้วก็มีอาย1อันนะคะซึ่งแรงเล็กๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสาวที่สไตล์แบบ on the go เคลื่อนที่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพกทุกอย่างในอันเล็กๆอันเดียวเราก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าก็ต้องเป็นสายที่แบบ neutral สวยแบบญี่ปุ่นสาว sophisticated ญี่ปุ่นตามสไตล์ของ3นั่นเองค่ะมาถึงพาเลตดูน่าสนใจนะคะคือปกติจริงๆแล้วเนี่ยมูเมเองก็ชอบชิเซโดตั้งแต่หลังจากที่เขา rebranding นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มีแพคเกจิ้งใหม่มีอะไรเข้ามานะคะแต่ว่าคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มูเมได้เล่นมาสักพักนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กจริงๆมันเป็นคัลเลอร์ในโทนสีที่สวย sophisticated จริงๆแล้วก็แต่งได้จริงด้วยนะคะอันนี้เป็น collaboration นะคะระหว่างชิเซโดแล้วก็แบรนด์สิริวัณณวรีนะคะของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์นะคะซึ่งเป็น Creative Director ของแบรนด์สิริวัณณวรีนั่นเองนะคะก็อันนี้เนี่ยทรงออกแบบคอลเลกชันพิเศษมานะโดยหน้าตาจริงๆของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีเหมือนสเปรย์โอเวอร์เป็นสีทองนะคะที่เป็นเหมือนลายดาวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่แต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยสเปรย์โอเวอร์ตรงนั้นเนี่ยจะหายไปจะเหลือแต่ True Color ข้างล่างนะคะมันก็จะคล้ายกันในช่วงของ Fall Winter นี้อย่างที่บอกไปแต่เราแค่รู้สึกว่าความละมุนของชิมเมอร์ของฝั่งญี่ปุ่นกับความบังของชิมเมอร์ฝั่งอเมริกันหรือว่าฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะมีความต่างกันนิดนึงคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากเล่นกับสีประมาณโทนอย่างนี้แต่ไม่อยากรู้สึกว่ามันเข้มจนเกินไปมันเอะอะหรือมันแบบวาววับจนเกินไปอะไรอันนี้มันจะดูเป็นโทนดาวเวอร์ชันของความชิมเมอร์ก็คือยังวิบวับอยู่แต่วิบวับแบบแต่งตาญี่ปุ่นน่ะเข้าใจแล้วปะโอเคเดี๋ยวเราสวอชให้ดูนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่ออกมาในสไตล์แบบน้ำตาลต่างๆส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นออกสีคูลโทนเลยก็คือเป็นสีซิลเวอร์กลิตเตอร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะคือสีสวยอะเรารู้สึกว่ามันก็ยังเป็นชิมเมอร์ที่แน่นอยู่แต่แค่ความละเอียดของมันอะมันจะบอกไม่ถูกคือหลายๆคนที่ใช้ระหว่างอายแชโดว์ญี่ปุ่นกับอายแชโดว์ฝรั่งน่าจะพอเข้าใจไอเดียเก็ตไอเดียนะว่ามันนี่อันนี้คือแถวบนคุณผู้ชมมันละมุนน่ะโอเคหาวิธีอธิบายให้คุณผู้ชมได้แล้วว่าอายแชโดว์แบบญี่ปุ่นนะคะมันจะมีความโปร่งแสงกว่าอย่าง3เมื่อกี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่ได้ทึบเลยคือมันไม่ได้มีเม็ดสีที่เยอะจนถึงขั้นบดบังสีผิวข้างใต้หมดมันยังค่อนข้าง transparent อยู่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้พาเลตนี้แล้วทำให้มันอัพเวลขึ้นไปอีกคือปังมากขึ้นไปอีกก็อาจจะใช้ eye base ในโทนสีที่ใกล้เคียงกับสี eye shadow ก็ได้ที่เป็นครีม eye shadow หรือว่าเป็น pencil eye shadow ต่างๆนะคะที่มารองให้สีเหล่านี้เนี่ยเขาดูทึบแสงมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดโดยตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะโปร่งแสงเนี่ยคือลักษณะความต่างระหว่าง eye shadow สไตล์ญี่ปุ่นกับ eye shadow สไตล์อเมริกันหรือว่าสไตล์ยุโรปนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะคะก็ไปดูพาเลตนี้ได้กันที่ชิเซโดค่ะแต่งตาก็ต่ออีกสักนิดนะคะถ้าเกิดเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันเบาไปอะพี่หนูต้องการความแบบเอะอะมะเทิงในระดับเบอร์สุดเท่าที่จะไปได้นะคะก็ขอแนะนำเหล่านี้จากสตีล่าเลยก็แล้วกันมีชุดเล็กสำหรับบัดเจ็ตน่ารักกุ๊กกิ๊กและมีชุดใหญ่ที่เดี๋ยวต้องเอาออกจากแพคเกจิ้งเพราะไม่งั้นจะทำให้หน้าดิฉันสีเปลี่ยนชุดใหญ่มากจริงๆคุณอยากได้ชุดเล็กหรืออยากได้ชุดใหญ่มาลองดูชุดเล็กก่อนอะชุดเล็กนะคะอันนี้จะชื่อว่า Oh My Stars นะคะเป็นสตีล่า Glitter and Glow Liquid Eyeshadow Set นะคะมันจะมาในขนาดที่เล็กลงนิดนึงนะคะจากออริจินอลเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าแต่ว่า3สีนี้นะคะเป็น3สีที่เราคิดว่าใช้ได้จริงพอแกะออกมาก็จะเป็นแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะซึ่งขนาดเนี้ยนะคะเขาจะต่างจากขนาดปกตินิดนึงเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะว่าอันนี้เนี่ยคือไซส์แม่ปกติและอันนี้คือไซส์ลูกก็สำหรับใครที่อาจจะอยากลองหรือว่าไม่ได้ใช้กลิตเตอร์บ่อยจนเกินไปแต่รู้สึกว่าอยากมีบ้างแล้วก็ไม่อยากลงทุนซื้ออันใหญ่อันใดอันเดียวนะคะอันนี้จะมีสีมา3สีด้วยกันนั่นก็คือ Diamond Dust Kitten Karma แล้วก็ Gold Goddess นั่นเองเดี๋ยวสวอชให้ดูทั้ง3สีเลยนี่ค่ะจะเป็นกลิตเตอร์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะซึ่งในกล้องเนี่ยมันอาจจะดูใกล้
ใกล้เคียงกันหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเกลี่ยออกมาแล้วอะค่ะมันจะมีสีที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะก็คือสีออกทองมากๆ1อันนะคะสีออกโรสโกลด์แล้วก็สีออกซิลเวอร์นะคะ3อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันเลยนะก็น่าสนใจเพราะว่ามาในราคาที่น่ารักมากมาถึงชุดนี้ที่แสนจะเอะอะกันบ้างนะคะมันอาจจะมองในกล้องยากนิดนึงเพราะว่าแพคเกจจิ้งมะลังมะเหลืองเหลือเกินนะคะแต่ว่าฝั่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นกลิตเตอร์นะคะอย่างอันเมื่อกี้ที่มุ้งไปลองให้ดูส่วนฝั่งที่ฝาเนี่ยนะคะในนี้เนี่ยมันจะเป็นสีออกแบบโรสโกลด์สังเกตเห็นเลยว่า2คนนี้เขาคนละสีกันนะคะคุณที่เป็นกลิตเตอร์เนี่ยเขาจะฝาสีทองนะคะส่วนอันที่เป็นชิมเมอร์เป็นเหมือนอายแชโดว์เบสธรรมดาเนี่ยจะมาในสีโทนโรสโกลด์นะคะเขาจะมี6สีที่เป็นครีมอายแชโดว์แล้วก็6สีนะคะที่เป็นกลิตเตอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองครีมแชโดว์ให้ดูดีกว่าเพราะว่ากลิตเตอร์เราเห็นกันบ่อยแล้วเนอะเดี๋ยวจะลอง3สีที่เป็นเหมือนครีมอายแชโดว์ให้คุณผู้ชมดูอันนี้ชื่อรุ่นว่า Shimmer and Glow Eyeshadow นะคะจะไม่ใช่ Glitter and Glow นะคะก็จะมี Vivid Garnet นะคะจะออกสีแบบออกม่วงๆชมพูชมพูนะคะ Vivid Labradorite จะเป็นสีออกแบบเทาๆน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกันเมทัลนะคะเจ้าตัว Sapphire เนี่ยก็จะเป็นแบบน้ำเงินอมม่วงนะคะมี Glitter แล้วก็ Shimmer สีออกชมพูชมพูม่วงๆอยู่นะคะเนื้อแน่นมากคุณผู้ชมแล้วก็พอเกลี่ยปุ๊บนะคะกลิตเตอร์ที่มันซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันจะยิ่งฉ่ำยิ่งเห็นชัดมากขึ้นอ่ะถ้าเกิดใครไม่เคยใช้แล้วอยากจะได้อย่างที่บอกเนี่ยอยากจะเอาไปแต่งคู่กับพาเลตต่างๆให้มันปังมากขึ้นเนี่ยนะคะก็มีเหล่านี้เข้าไปสมมุตินะเดี๋ยวทำให้ดูสมมุติว่าเราจับคู่คุณคนนี้นะคะของเบก้าเนี่ยเข้ากับสตีล่าอันนี้นะคะโดยจะใช้สีMidnight Sapphire ข้างล่างนี้นะคะกับ Vivid Sapphire ชื่อเหมือนกันเลยเนาะมาในทิศทางเดียวกันใช้คุณคนนั้นนะคะทับลงไปมันก็คือเหมือนจะทำให้มีเบสที่แน่นขึ้นแล้วเวลาลงสีอะไรอ่ะมันก็จะแบบชัดขึ้นไปอีกอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เหลือบมากขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสีไหนที่มันอาจจะดูแบบซอฟต์ไปหน่อยหรือว่าเราอยากได้ความแน่นเนืองขึ้นอ่ะเราแค่ใส่อายแชโดว์เบสหรือว่าอายแชโดว์แบบครีมเข้าไปอันนี้โมไปเอาสีอีกอันนึงนะคะสีเทาข้างๆกันนะคะของพาเลตเบกก้าเมื่อกี้นะมาลงทับไปเนี่ยยิ่งชัดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงแม้ว่าจะราคาสูงมากก็จริงเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็อยู่ในหลักพันปลายใกล้หมื่นแล้วล่ะแต่ว่าคุณได้ของในปริมาณเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายที่ชอบแต่งตาในแบบที่เอะอะมากก็ลองดูกับพาเลตนี้แล้วมันทำความสะอาดง่ายมันไม่ได้ต้องมาใช้ remover แบบขั้นสุดเบอร์สุดเบอร์แรงอะไรในการ remove นะคะเราคิดว่ามันค่อนข้างโอเคเลยอะเราคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบอีกหนึ่ง limited edition palette นะคะนั่นก็คือ palette จาก Tom Ford นั่นเองค่ะที่ออกมาในช่วงของ winter นะคะนั่นก็คือ Soleil Winter ของเขานะอีกแล้วอ่ะเห็นปะมีสีออกโทน nude nude neutral ต่างๆแล้วก็มี pop ของสีน้ำเงินโผล่ออกมานะคะอันนี้จะออกเป็นน้ำเงินที่ไม่น้ำเงินจัดมากนะคะยังออกมีความ silver มีความเงินไปจนถึงน้ำเงินนิดนึงนะคะแล้วก็มีปัดแก้ม1สีมี highlight 1สีนะคะเดี๋ยวเรา swatch อันนี้ให้ดูเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้ swatch ให้ดูในไลฟ์ของ Facebook ที่วันนั้นไปเยี่ยม Tom Ford Counter Tom Ford ที่ไอคอนสยามมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะสมูทซอฟต์น่ารักสดใสตามสไตล์ความชิมเมอร์อันแสนแพงของ Tom Ford ถ้าเกิดอยากได้พาเลทที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับของ3เมื่อกี้ที่เป็น1พาเลทแล้วสามารถทำได้หลายอย่างนะคะก็มีพาเลทนี้อีกพาเลทนึงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเจอพาเลทหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะบอกคุณผู้ชมว่าให้เก็บไว้เถอะเพราะว่ามันดีอ่ะคุณก็แต่งตาในโทนนี้ได้แล้วก็แก้มแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ไปได้เลยนะคะสวยงามมากจริงๆจาก Tom Ford อันนี้ก็เป็น Soleil Winter Collection นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหมดวินเทอร์ไปไหนคือวินเทอร์ของไทยแต่ถ้าหมดไปเนี่ยอันนี้ก็จะอดกันนะคะเหมือนพาเลทของปีก่อนๆที่หลายคนก็พยายามตามหากันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องรีบทำนะคะมาถึงอีกแบรนด์นึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักแต่จริงๆแล้วเป็นของดีที่แอบอยู่ใน Sephora นั่นก็คือ Nude Sticks นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพาเลทที่น่ารักมากเลยคือในเนี้ยเดี๋ยวจะมีกล่องแกะออกมาให้ดูนะคะแต่ว่ามันมาพร้อมกับพาวช์นะคะที่ชื่อว่า Go Nude Glow 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 นี่นะคะเอาไปใส่ของใส่อะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยตามสไตล์ของ Nude Sticks นะคะก็คือจะมาในกล่องมี2กล่องด้วยกันค่ะอันนี้จะมาในลักษณะของ Eyes and Lips นะคะแล้วก็ Face นั่นเองเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงว่ามันมีสีอะไรบ้างนะคะตามหลักปกติของความเป็นกล่องของ Nude Sticks นะคะเวลามาเนี่ยข้างในกล่องแบบนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะเวลาเค้าทำแพคเกจจิ้งที่เป็นกล่องพิเศษไซส์นี้นะคะแล้วก็จะมีกระจกที่เป็นกระจก
ูซ้ายสามารถแบบใช้ดูใช้แต่งหน้าใช้อะไรได้ชีเป็นกบเหลานะคะคือเขาบอกว่าข้อแรกเลยเนี่ยบางทีเวลาเราทาปากบ่อยๆแล้วทุกอย่างมันกองอยู่บนลิปสติกแล้วไม่เคยมีการผลัดออกเลยเนี่ยมันก็คล้ายๆจะเป็นการสะสมแบคทีเรียเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยใช้ไปสักพักเนี่ยก็เหลาทิ้งนิดนึงอันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีเหมาะแก่การปาร์ตี้มากเลยนะคะกล่องนี้ก็จะมีลิป3สีด้วยกันนะคะเป็นสีในโทนแดงทั้งหมดเลยนะคะมีแดงเข้มนะคะมาจนถึงแดงสดเหมือนเสื้อโมเมนี่เลยนะคะรวมถึงมีอาย2สีค่ะเป็นแบบสีนูดสีครีมๆนะคะสว่างๆนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสีโทนออกเหมือนควันบุหรี่นิดนึงนะคะสโมกสโมกหน่อยไม่เข้มมากจนเกินไปแต่ว่า2อันล่างเนี่ยเป็นชิมเมอร์ส่วนลิปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อด้านเนื้อแมตต์หมดเลยนะคะแล้วก็ในกล่องกลมๆอันนี้นะคะจะเป็นเฟซอันนี้เป็นสีที่ขายดีมากๆของเขานะคะเป็น Nudies All Over Face Color นะคะสี Illuminati คือมันจะมีความเหลือบเยอะเหมือนกันนะมันจะเป็นสีเหมือนแบบใสก็จริงคือมัน transparent มันไม่ได้มีสีเข้มอะไรนะคะแต่ว่ามันจะมีความเหมือน holographic นิดๆน่ะมันจะไม่ได้เป็นขาวแบบขาวสว่างแล้วก็ไม่ได้เป็นชมพูเป็นแชมเปญเป็นอะไรมันจะเป็นเหมือนมีเหลือบของความขาวนวลแล้วก็มีสีๆออกมานิดนึงอ่ะมัน beauty blogger ชาวต่างชาติหลายๆคนเขาชอบกันนะเขาบอกว่ามันเหมือนแบบทำให้ผิวดูใสดูเหมือนแบบ glass skin น่ะที่เป็นเทรนด์กันอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะลองดูเนี่ยชุดนี้ก็มาในราคาที่น่ารักมากแล้วจะบอกว่ากล่องเหล่านี้โมไม่ชอบเอาไปเก็บแบบ nude sticks จำนวนมากหรือบางทีใส่ยาหยอดตาหรือลูกอมหรืออะไรต่างๆแล้วก็พกไปคือกล่องแบบนี้เรามีเยอะมากเพราะว่าเราจริงๆแล้วเราชอบผลิตภัณฑ์ของ nude sticks อยู่หลายตัวเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ง่ายดีคีย์ไอเดียของเขาก็คือการแบบเอาดินสอถูๆแล้วก็เบลนด์เบลนด์เบลนด์แล้วก็ใช้ชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นชุดของขวัญที่น่ารักมากจาก Nude Sticks ค่ะสุดท้ายในกลุ่มของความใกล้ดวงตานะคะเราจะมาดูอันนี้กันคุณผู้ชมอันนี้คือขอใช้คำไม่สุภาพว่าโคตรคุ้มคือมันคุ้มกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะอันนี้คือ Magical Brow Stars นะคะอันนี้จะมาเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะเอาไปตั้งบนโต๊ะเครื่องแป้งได้แบบสวยงามนะคะราคา 2,650 บาททุกอย่างในนี้เป็น Full Size หมดเพราะฉะนั้นรวมๆกันจริงๆแล้วอ่ะ Value กล่องเนี้ยมันประมาณ 6,000 กว่าบาทอะคุณผู้ชมคือแบบพอแกะให้ดูหน่อยนะทุกอย่างฟูลไซส์แล้วมีแปรงมาให้ด้วย1อันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามีผลิตภัณฑ์5ชิ้นแล้วก็มีแปรงให้1อันนะคะในขนาดที่แบบเป็นขนาดไซส์จริงทุกอย่างไม่ได้เป็นการทำย่อให้เล็กลงคุ้มเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้ผลิตภัณฑ์คิ้วของ Benefit อยู่แล้วหรือยังไม่เคยใช้แล้วอยากจะสต็อกอัพของอันนี้เป็นอันที่คุ้มที่สุดนะคะมันก็จะมี Full Proof Brow Powder นะคะแล้วก็มี Gimme Brow มี Cabrow มีดินสอ2อัน Precisely My Brows แล้วก็ Goof Proof Brow Pencil นะคะแล้วก็มีแปรงมาให้1อันข้อควรสังเกตอย่าวิ่งเข้าไปที่ Counter Benefit หรือว่าไปที่ Sephora หรือที่ Eve and Boy แล้วแบบคลางแล้วหยิบสีอะไรมาก็ไม่รู้สิ่งที่ต้องดูนะคะคือเบอร์บนนี้ค่ะเพราะว่ามันจะบอกเฉดสีอยู่ว่าของข้างในเนี้ยมันเป็นเฉดอะไรคุณต้องเทียบก่อนอย่างโมเมเนี้ยโมเมเป็นคนที่ใช้เบอร์3หรือ 3.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกล่องที่มันเป็นเบอร์3นะคะมันจะมีเบอร์5มันจะมีเบอร์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องลองดูก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะได้ทุกอย่างมาเป็นสีที่ไม่ใช่สีของคุณเลยนะคะอันนี้ย้ำจริงๆเพราะว่ากลัวมากว่าพอบอกว่าเฮ้ยมูลค่าจริงมัน 6,000 กว่าบาทแล้วมันเหลือแค่ 2,000 กว่าบาทเนี่ยคุณจะรีบพุ่งออกไปซื้อโดยไม่ดูเบอร์ต้องดูเบอร์ด้วยนะคะอันนี้เจ๊เชียร์สุดๆเพราะมันคุ้มโคตรมาที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเฟซกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าการแต่งแต้มผิวหน้าของเรานั้นมันก็สำคัญไม่น้อยกว่าการแต่งตานะคะอันแรกนะคะเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะคะกับ Art of Parties นะคะของ3เมื่อสักครู่นี้ที่เป็น Eye Palette อันนี้ชื่อว่า Keep Calm and Party ค่ะสีก็จะคามนะคะจะดูสุภาพเรียบร้อยเป็นสีฟ้าขึ้นมาในนี้ค่ะจะมี2อย่างด้วยกัน actually 3อย่างแต่ว่าเรานับเป็น2นะก็คือว่าจะเป็นไฮไลท์แบบครีมไฮไลท์แบบครีมนะคะจะหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะคะก็จะมีอันที่เป็นสีออกโทนชมพูหน่อยนะคะ1อันแล้วก็สีออกขาว1อันนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแป้งนะคะเป็น translucent powder press ก็คือเป็นแป้งฝุ่นแบบอัดแข็งของเขาไม่ได้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะมันจะไม่ได้มี coverage อะไรมากด้านในก็เหมือนกันเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีอันนี้จะมีแปรงให้อันเดียวเป็นแปรงใหญ่เอาไว้ทาแป้งฝุ่นนี่แล้วก็เติมซะหน่อยแล้วกันช่วงนี้หน้ามันดูซิว่าได้ไหมแล้วทำไมใช้แขนซ้ายในการเติมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละใครที่ชอบสไตล์ของความซอฟใสสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากได้สิ่งที่
เป็นพาเลตเล็กๆพกพาไปในกระเป๋าแล้วมีหลายอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอันนี้ไปจับคู่กับอายแชโดว์ต่างๆอื่นๆของคุณได้มาที่ปัดแก้มกันบ้างดีกว่านะคะปีนี้เนี่ยทาร์ตเนี่ยนะคะเขาไม่ออกมาเป็นกลมๆๆๆหลายหลุมนะคะแต่ว่าออกมาในรูปแบบของคลัชให้คุณไปปาร์ตี้ปีใหม่กันนะคะอันนี้เนี่ยมันเหมือนกระเป๋าคลัชที่แบบถือไปปาร์ตี้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดออกมานะคะคุณจะเจอปัดแก้มทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะก็คือมีบรอนเซอร์มีไฮไลท์แล้วก็มีปัดแก้ม3สีนะคะความดีของเขานะคะก็คือคุณไม่ต้องรอใช้จนหมดแล้วถึงจะสามารถเอากระเป๋าไปใช้ได้คือสังเกตเห็นป่ะว่ามันมีแบบมันมีได้ตรงเนี้ยที่ให้คุณดึงเอาพาเลตเนี้ยป๊อปออกมาได้เลยปึ้งแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ที่บ้านก็ได้บรอนเซอร์ไฮไลท์ปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มนะคะมี3สีคือสีโทนคอรัลสีออกนูดหน่อยแล้วก็สีออกชมพูอ่อนนะคะที่เอาไว้เบลนทุกอย่างมีไฮไลท์ที่ออกจะบรอนซ์นิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสีบรอนเซอร์สีแทนไลน์ของเขาที่ก็เป็นสีที่มีอยู่แล้วนะคะกระเป๋าเราก็สามารถเอาออกไปใช้ชีวิตได้เลยสามารถที่จะใส่โทรศัพท์มือถือเข้าไปได้1เครื่องลองดูซิใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้แล้วก็ช่องข้างๆเมื่อกี้ก็สามารถที่จะใส่การ์ดเกิร์ดอะไรต่างๆอะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วก็กุญแจรถ1อันอะไรประมาณอย่างนี้ก็สามารถที่จะเอากระเป๋านี้ไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอปัดแก้มให้หมดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันโอเคมากเลยนะแล้วก็มันดูคุ้มค่าหลายๆอันในกลุ่มของทาร์ตเนี่ยนะคะที่เป็นพาเลตสับปะรดก็แล้วที่เป็นแบบแปลงฟลามิงโกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะกุ๊กกิ๊กไปสำหรับความชอบของเรานิดนึงแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายที่อินกับอะไรแบบนั้นชอบความชมพูฟรุ้งฟริ้งชอบความสนุกสนานของเมคอัพเนี่ยคือของเขาก็ดีแต่เราแค่รู้สึกว่าในคอลเลคชันของทาร์ตเนี่ยอันนี้คือเป๊ะสุดเราได้เอากระเป๋านี้ไปใช้จริงแน่นอนนะคะต่อให้แบบหมดเทศกาลปาร์ตี้ปีใหม่แล้วเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะเอาอันนี้ไปถือกับชุดสวิงสวายอื่นๆของเราได้เช่นกันอีก2พาเลตนะคะที่อยากจะเชียร์อยากจะบอกว่ามันงามมากจริงๆนะคะก็คือมีอันนี้นะคะเป็นคอลเลคชันของชิเซโดกับพระองค์หญิงสิริวัณวรีอีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์พาเลตเนี้ยจะมี2แบบมันจะเป็น2โทนสีมันจะมีแกลมกับอีกอันเหมือนจะเป็นเดย์มั้งคะถ้าโมจำไม่ผิดนะคะแต่เราชอบแกลมเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีไฮไลท์อันนี้สวยมากแล้วถ้าสังเกตเห็นลายอะค่ะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลายที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นอายแชโดว์เนี่ยมันมีจะมีสเปรย์โอเวอร์เป็นลายแบบประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการสแตมป์ลงไปในพาเลตเลยสีปัดแก้มก็จะเป็นสีออกโทนแบบส้มๆที่ใช้ได้จริงสวยงามแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยจะออกแชมเปญนิดๆเราคิดว่าพาเลตนี้เนี่ยอ๋อแล้วก็มีแปรงมา2อันไม่ต้องใช้แล้วแบบปนกันอันนึงใช้ไฮไลท์อันนึงใช้ปัดแก้มได้เลยนะคะซึ่งแปรงเนี่ยดีเซนไซส์ก็คือหมายถึงว่าเป็นไซส์ขนาดที่ใช้ได้จริงไม่ใช่แปรงแบบปัดแก้มที่เล็กจนเกินไปแล้วปัดแล้วแบบทำไมมาเป็นปืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแปรงที่ไซส์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ขนนิ่มมากนะคะก็ลองไปดูกันก็แล้วกันนะคะถ้ายังมีที่เคาน์เตอร์ของชิเซโดอยู่นะคะและสุดท้ายมีคนถามมาเยอะมากบอกว่าพี่จะไปหรือพี่จะไม่ไปอันเนี้ยเราก็บอกว่าไปดิไม่ไปได้ยังไงมีมาทุกเวอร์ชั่นแล้วอันนี้คือ Hourglass นะคะ Ambient Lighting Edit Unlockedนี่เราเลือกอันที่เป็นพาเลตสีทองมานะคะเพราะว่าอันที่เป็นพาเลตสีชมพูอีกอันนึงเนี่ยดูจะแบบเป็นปัดแก้มเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่โทนสีที่เราอยากได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นสีในโทนที่คุณมันดูไม่เป็นดิฉันตรงไหนดูสิดูกันมานานๆอ่ะรู้ป่ะมันแบบมีบรอนเซอร์มีไฮไลท์ที่ออกสีบรอนสีแชมเปญแบบยังต้องถามอีกว่าจะโดนหรือไม่โดนโดนแน่ๆคือพาวเดอร์ของ Hourglass เนี่ยนะคะเดี๋ยวสวอชให้ด้วยนะคะระหว่างทางดูไปแต่มันจะไม่ใช่สิ่งที่แบบเห็นชัดอะไรมากนะเพราะว่าแป้งตัวนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็น finishing powder ก็คือมันทำหน้าที่ในการที่จะเหมือนเป็นแป้งฟิลเตอร์ให้ผิวของเรามันดูงามแงะมากยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณคนนี้เนี่ยเขาก็จะเกิดมาเพื่อหน้าที่นั้นแหละเดี๋ยวจะให้ดูสีนิดนึงสีมันก็จะออกแบบละมุนแบบนี้มีทั้งบรอนเซอร์มีทั้งไฮไลท์มีทั้งปัดแก้มอะไรต่างๆนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันได้ใช้แน่ๆอยู่แล้วอะ ambient lighting palette อื่นๆที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ใช้จริงแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนในจังหวะที่เราอยากพก1พาเลตที่จะทำได้หลายๆอย่างนั่นก็คือเป็นทั้งปัดแก้มเป็นทั้งบรอนเซอร์เป็นทั้งไฮไลท์เป็นทั้งฟินิชชิ่งพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงพาเลตของ Hourglass อยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันสวยจริงแล้วมันไม่ต้องคิดเยอะอย่างสีปัดแก้มบางอันอย่างสมมุติว่าอย่างของทาร์ตอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไฮไลท์ได้บรอนเซอร์แล้วก็ได้ปัดแก้มเยอะแยะไปหมดใช่ปะบางทีเราอาจจะไม่นิดปัดแก้มหลายสีขนาดนั้นแต่เราอาจจะต้องการพาวเดอร์ที่มันช่วยแบบเป็นฟิลเตอร์ให้เราดูหน้าเรานวลขึ้นสวยขึ้นอะไรขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่าตัว Hourglass เนี่ยมันตอบโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นปีนี้โดนไหมโดนสิแกจะเหลือชุดสุดคุ้มอีก2อันนะคะจาก Benefit นั่นเองนะคะ Benefit ก็เป็นอีก1แบรนด์ที่แบบใจดีมากอะเวลาช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะแบบรีบเก็บของของเขาให้ดีนะเพราะว่านี่ค่ะอันนี้จะมาในรูปแบบของกล่องเค้กหน้าตาน่ารักกุ๊กกิ๊กแบบนี้
มีหลายสีอยู่เหมือนกันนะคะโมเมมี2สีเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะมีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะอย่างอันนี้เขาก็จะมี Bad Girl Bang Size จริง High Brow Size จริงแล้วก็ Professional Size จริงนะคะ3อย่างรวมถึง Gogo Tint นะคะที่เป็นสีแบบออกชมพูเหมือนกระป๋องอย่างเงี้ยนะคะเป็น Size Deluxe Sample นะคะก็จะมีของ3อย่างใน Full Size ในราคา 1,900 บาทรู้สึกเหมือนอันนี้ก็จะพันเท่าไหร่แล้วพันต้นๆแล้วปะยังไม่นับอีก2อันเข้ามาคือมันคุ้มแบบจริงๆหรออันนี้เลยค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบมาสคาร่าชอบ Professional ก็จะชอบอันนี้นะคะส่วนอีกอันนึงนี่อันนี้เป็นสีชมพูอ่อนด้านในนะคะจะมีของไซส์จริงทั้งหมด4อย่างเลยทุกอย่างเป็นไซส์จริงหมดเลยนะคะก็คือมี Roller Lash นะคะมี Professional มี Hoola แล้วก็มี High Beam นั่นเองนะคะ4อย่างในขนาด Full Size ทั้งหมดราคา 2,250 บาท 2,200 อันนี้แล้วเหมือนได้แถมอีก2อันอย่างนี้ก็ได้แหละเนาะ Benefit รีบไปดูที่เคาน์เตอร์ Benefit ของทั้งในห้างสรรพสินค้านะคะใน Sephora ใน Even Boy นะคะไปดูกันว่ามันคุ้มมากพี่เชียร์เชียร์โพดๆเชียร์จริงๆมาดูของสำคัญนะคะที่ในชีวิตโมเมเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักตั้งแต่เขามีสิ่งนี้มาโมเมไม่เคยมีวันไหนเลยที่แต่งหน้าโดยไม่ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆคือมันเป็นสิ่งที่อะไรไม่มีก็ได้แต่ถ้าสิ่งนี้ไม่มีจะเครียดมากแล้วก็จะไปพยายามหาตัวตายตัวแทนซึ่งหาไม่ได้ก็จะต้องวิ่งออกไปที่ซีโฟราเพื่อจะไปหาซื้อเขานั่นก็คือบิวตี้เบลนเดอร์นั่นเองวู้ฮูนี่นะคะมี2กล่องด้วยกันนะคะอันนี้ชื่อว่า Blender's Delight นะคะ Beauty Blender ที่จะมีข้างในนี้เดี๋ยวแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเปิดมาตื้อดึงคือโอเคมันจะมี Blender Guard ใช่ไหมคะตัวที่เอาไว้ใส่ Beauty Blender เวลาจะพาเขาไปไหนกับเราใช่ป่ะแล้วก็จะมี Beauty Blender 2อันสี Original สีชมพูนะคะกับสีเหลืองแล้วก็จะมี Blender Cleanser Solid นะคะ2อันนะคะเป็นกลิ่นอะไรเนี่ย Juicy Apple แล้วก็ Juicy Berryนี่ได้ Beauty Blender 2อันได้ที่ใส่แล้วก็ได้ที่ทำความสะอาดด้วยกล่องน่ารักแบบนี้จริงๆแล้วนะอันนี้หารกับเพื่อนก็เวิร์กอยู่นะอยู่ลองไปดูซิคุยกับเพื่อนซิว่าใครอยากได้ Beauty Blender อยู่แล้วแกชอบสีเหลืองฉันชอบสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วหารกันคุ้มอีกอันนึงเออะขึ้นไปอีกอันนี้พาเพื่อนมาหารอีก3คนจะพอดีเป๊ะชื่อว่า Sweet Indulgence นะคะ Beauty Sampler Set มันจะมี Beauty Blender มากมายดังต่อไปนี่ค่ะมี Beauty Blender ทั้งหมด4สีด้วยกันมี Original มี Sapphire มี Ivy แล้วก็มี Joyซึ่งข้างๆเนี่ยไม่ใช่ขนมนะคะเป็นเบลนเดอร์คลีนเซอร์ที่ให้คุณเอาไปทำความสะอาดบิวตี้เบลนเดอร์เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีเพื่อนฝูงประมาณนึงหรือโนแคร์ไม่อยากจะหาเพื่อนมาหาอยากจะเก็บไว้คนเดียวอันนี้คือคุ้มมากเพราะว่าบิวตี้เบลนเดอร์เนี่ยมันได้ใช้ตลอดอยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยากได้คุณก็จัดเลยค่ะอย่ากลัวค่ะสู้ไปนะคะเพราะว่าของเขาดีจริงๆค่ะจาก Beauty Blender นะคะโอเคจากที่ดูความยาวของคลิปที่ถ่ายมาราวประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราจะต้องพักก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สกินแคร์แฮร์แคร์รวมไปถึงน้ำหอมเทียนหอมอะไรต่างๆกันในอีกคลิปหนึ่งจะดีกว่านะคะคุณผู้ชมจะได้มีเวลาในการหายใจเข้าแล้วก็คิดก่อนดูงบประมาณก่อนซิว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยจะเป็นยังไงแต่คลิปไม่ต้องรอนานวันพรุ่งนี้มาอีกตอนแน่นอนนะคะสำหรับกิฟต์เซตสุดคุ้มในปี2018ค่ะอย่าลืมติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ช่องนี้ด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตกันตลอดเวลาว่ามันมีอะไรน่าสนใจทั้งในโลกของบิวตี้ไลฟ์สไตล์แฟชั่นนู่นนี่เดี๋ยวจะมีมาอีกเยอะเลยในปี2019ติดตามกันก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอไปพักดื่มน้ำหายใจก่อนนะคะเหนื่อยมากจริงๆพูดมานานเหลือเกินไปละค่ะสวัสดีค่ะ